วางตามมุมอับๆนะคะใต้โต๊ะทำงานใต้โต๊ะอาหารนะคะตรงที่มียุงเยอะๆค่ะดำๆแดงๆเนี่ยเป็นเพี้ยนะคะเป็นไรแดงค่ะฉีดพ่นให้ชุ่มเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ถึง1นาทีค่ะคุณผู้ชมเพียบเลยค่ะคุณผู้ชมดูสิคะเนี่ยเรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซาครูชาแนลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะแม่จิ๋มนำสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมากำจัดไล่ยุงค่ะด้วยสมุนไพรนะคะใกล้ตัวค่ะหาไม่ยากนะคะจากอะไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมพร้อมกันค่ะก่อนจะไปรับชมแม่จิ๋มขอคนละ1ไลค์1แชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอยแจ้งเตือนสาครูชาแนลด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมแล้วก็ทำพร้อมกันว่าใช้อะไรไล่ยุงให้ออกไปจากบ้านเรือนของเราค่ะวันนี้เราจะมาทำน้ำยาไล่ยุงกันแบบง่ายๆนะคะจากของในบ้านที่เรามีนี่แหละนะคะโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะอันดับแรกนะคะที่ได้นั่นคือมะกรูดจ้าในผิวมะกรูดเขาจะมีน้ำมันหอมระเหยนะคะที่พวกหนอนแมลงเขาจะไม่ค่อยชอบนะคะนี่ก็ไม่ต้องซื้อนะคะเพราะว่าเก็บแถวบ้านนะนี่ค่ะดูนะคะว่าในครัวเรามีอะไรบ้างนะคะนี่กระเทียมค่ะคุณผู้ชมมีในบ้านอยู่แล้วนะคะเราก็ไม่ต้องซื้อค่ะตะไคร้ในครัวค่ะคุณผู้ชมมีสิ่งไหนที่ต้องใช้นั่นคือน้ำส้มสายชูเราก็มีติดในครัวไว้อยู่แล้วนะคะเราก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มค่ะต่อไปค่ะที่ใช้ก็คือสบู่ค่ะเศษสบู่อย่างเงี้ยค่ะที่เราไม่ใช้ส่วนมากเราใช้เป็นก้อนๆเนาะแล้วก็แกะอันใหม่มาใช้นะเศษสบู่แบบนี้คุณผู้ชมอย่าทิ้งนะนี่แหละเดี๋ยวเรานำไปกำจัดยุงกันจ้าเราก็เก็บนะคะเศษสบู่นี่แหละที่เราไม่ได้ใช้นะคะมีประโยชน์มากจ้าเท่านี้ก็พอแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันแบบง่ายๆกันเลยจ้าได้อุปกรณ์ครบแล้วก็ลงมือกันเลยนะคะก็จะมีนี่เศษสบู่นะคะที่เราไปเก็บมาในห้องน้ำนะคะแล้วก็มีมะกรูดนะคะน้ำส้มสายชูกระเทียมนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่มีกระเทียมใช้อะไรแทนได้คะแม่จิ๋มนะคะใช้หัวหอมแทนได้นะคะมาลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เตรียมน้ำค่ะใส่ภาชนะนะคะ1-2ลิตรนะสบู่นะคะลงไปเลยนะคะทำให้เกิดเป็นฟองนะคะจะทำแบบนี้หรือว่านำลงไปนะคะแล้วก็คนก็ได้ค่ะวิธีไหนก็ได้นะคะที่ทำให้เขาเกิดเป็นฟองมากที่สุดนะคะได้แล้วคุณผู้ชมก็วางทิ้งไว้ก่อนนะคะสัก5นาทีค่ะช่วง5นาทีที่เรารอนะคะเราไปทำอย่างอื่นกันก่อนเลยนะคะวันนี้นะคะเรามาทำน้ำยาไล่ยุงพร้อมกับกำจัดพวกแมลงต่างๆเพี้ยไฟลายแดงมดนะคะด้วยมะกรูดค่ะหั่นนะคะเฉพาะเปลือกนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะน้ำมันหอมระเหยนี่แหละนะที่พวกยุงแมลงมดไม่ค่อยชอบนะคะ1ผลต่อ1แก้วค่ะเราก็เตรียมแก้วนะคะที่เราจะใส่น้ำยากันยุงนะคะเตรียมไว้เลยค่ะคุณผู้ชมจะทำหลายแก้วนะคะวางหลายที่นะก็ใช้หลายผลนะคะต่อไปค่ะกระเทียมนะคะสักประมาณนี้นะคะก็ประมาณ1หัวนะคะนำลงไปบุบหรือว่าตามนะคะพอแตกนะคะในกระเทียมนะคะก็จะมีฟอสฟอรัสนะคะมีโพแทสเซียมนะทําให้พืชของเราโตเร็วแข็งแรงนะคะแล้วก็มีสารซัลเฟอร์ค่ะซัลเฟอร์นี่แหละนะคะจะช่วยป้องกันขับไล่นะคะพวกยุงนะคะมดหนอนแมลงเพี้ยที่มารบกวนต้นไม้ของเรานะคะได้เป็นอย่างดีเลยค่ะปลายที่เราแช่น้ําสบู่ไว้นะคะ5นาทีผ่านไปแล้วนะคะจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะถ้ามีเศษสบู่ด้านในคุณผู้ชมก็น้ำเศษสบู่ออกมาก่อนจ้าไม่ต้องทิ้งนะคะเอาไว้ทำใช้ครั้งต่อไปค่ะต้องการที่จะกำจัดเพี้ยนหนอนแมลงต่างๆนะคะต่อไปค่ะน้ำส้มสายชูนะคะ3ช้อนนะคะต่อน้ำ1ลิตรค่ะ
น้ำส้มสายชูนะกินชูนุ่นแรงนะยุงมดเพี้ยหนอมแรงจิ้งจกเขาจะไม่ค่อยชอบนะคะถ้าเป็นแมลงวันทองนะคะเราฉีดพ่นใบพริกนะคะแก้ใบหยิกใบงอแมลงวันทองเขาก็จะบินหนีไปนะคะแมลงหวีก็จะบินหนีไปค่ะต่อไปค่ะตามด้วยกระเทียมที่เราโขกเมื่อสักครู่นะคะคนเลยค่ะกระเทียมนะคะมีสารซัลเฟอร์นะคะก็คือช่วยขับไล่พวกหนอนแมลงจิ้งจกตุ๊กแกยุ่งนะคะไม่ให้มารบกวนต้นไม้แถมยังมีฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะคะแคลเซียมทำให้พืชแข็งแรงมีดอกมีผลต้นแข็งแรงอีกต่างหากนะคะเปลือกมะกรูดผิวมะกรูดนะคะนำลงไปเลยน้ำมันหอมระเหยในมะกรูดนี่แหละนะคะจะช่วยขับไล่พวกหนอนแมลงเพี้ยนะคะ1ลูก1พ้นนะคะนำลงไปเลยน้ำยาไล่แมลงสารพัดเลยค่ะไปดูวิธีใช้กันเลยค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็มากรองเฉพาะน้ำเพราะว่าเราจะฉีดพ่นทางใบนะคะใช้กระชอนนะคะหรือว่าตะแกรงเล็กๆก็ได้นะคะอย่าทิ้งนะคะนำไปใส่โคนต้นไม้นะช่วยเร่งการเจริญเติบโตไล่มดแมลงได้ด้วยหรือว่าจะทำครั้งต่อไปได้เลยนะคะวิธีการใช้นะคะแล้วก็เตรียมที่ฉีดพ่นนะคะใส่น้ำครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำที่เราทำเมื่อสักครู่ค่ะอีกครึ่งหนึ่งนำมาฉีดพ่นทางใบได้เลยค่ะโอ้โหคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมคะมดค่ะตัวดำๆเต็มกระถางต้นไม้เลยนะคะนี่แหละนะคะเขาจะขนนะคะเพี้ยนะคะคุณผู้ชมเพี้ยค่ะมาตามยอดตามใบนะคะนี่โอ้ยคุณผู้ชมดูด้านหลังสิคะเนี่ยว้าเต็มเลยค่ะเพี้ยนะคะเห็นไหมคะรีบจัดการเลยค่ะสูตรนี้เลยนะคะฉีดพ่นเลยจ้าตามใบนะคะกระเทียมนะคะไปช่วยเร่งการเจริญเติบโตด้วยนะคะคุณผู้ชมเห็นมดไหมมดดำเต็มเลยค่ะเนี่ยมดดำมดแดงไฟนะคะน้ำส้มสายชูกลิ่นแรงมากๆนะคะฉีดพ่นเลยจ้าปิดเย็นค่ำๆนะคะเป็นเวลาที่เหมาะเลยนะคะนี่คุณผู้ชมดูสิคะเนี่ยเพียบเลยค่ะนิ่งสนิทเลยค่ะนี่ฉีดพ่นไปทำไม่ถึง1นาทีค่ะคุณผู้ชมนี่เรียบร้อยนะคะมาดูเมื่อสักครู่เราฉีดมดใช่ไหมคะคุณผู้ชมเห็นไหมนี่เริ่มที่จะแบบว่าไปไม่ไหวแล้วนะคะ นี่ค่ะคุณผู้ชมติดเลยมดหายเกลี้ยงในพริบตาเลยค่ะมาดูผลกันค่ะเมื่อสักครู่นะคะมดดำมดแดงไฟเต็มเลยนะคะไม่ถึงจะเคาะนะไม่ออกมาแล้วนะคะบางตัวถึงกับตายเลยนะคะนี่ติดกระถางเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่ได้ผลเห็นผลเร็วทันใจมากๆเลยนะคะว้าวมดแดงไฟค่ะคุณผู้ชมเต็มเลยมาเรามากำจัดด้วยสูตรสมุนไพรของเราอีกคนเลยค่ะมาดูผลกันค่ะคุณผู้ชมที่ฉีดพ่นไปเมื่อสักครู่เห็นไหมคะนอนแน่นิ่งเลยค่ะตัวไหนที่โดนนะคะไปแล้วจะไม่มีฟื้นนะคะโหที่บ้านยุงเยอะมากๆเลยค่ะแม่จิ๋มทำยังไงนะคะสำหรับทั้งในสวนแล้วก็ในบ้านนะคะเศษสบู่ที่เราเก็บมาได้นะคะเทน้ำลงไปค่ะประมาณ1แก้วนะคะแล้วเราก็ทำให้เกิดฟองเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็แช่ไว้นะคะสัก5นาทีค่ะหลังจากที่แช่ไว้แล้วนะคะคุณผู้ชมก็นำเศษสบู่นะคะออกนะคะตามด้วยนะคะเศษกระเทียมแล้วก็เปลือกมะกรูดที่เรานำออกจากที่เราไปฉีดป้องกันเพี้ยมดเมื่อสักครู่นะคะเทลงไปเลยหรือคุณผู้ชมตามใหม่เลยก็ได้นะคะกระเทียมก็ประมาณ1กำมือนะ1หัวเล็กๆนะคะแล้วก็เปลือกมะกรูดนะคะ
ามด้วยน้ำส้มสายชูค่ะ2ช้อนนะคะคนเลยน้ำส้มสายชูนะคะจะช่วยไล่นะคะยุงออกไปจากบ้านเรือนของเรานะคะวางไว้ใต้โต๊ะอาหารนะคะโต๊ะทำงานนะคะเพื่อที่จะไล่ยุงออกไปจ้าเราก็นำมาวางตามมุมอับๆนะคะใต้โต๊ะทำงานใต้โต๊ะอาหารนะคะตรงที่มียุงเยอะๆค่ะงบก็ไม่เยอะด้วยนะคะหาของจากในบ้านเรานั่นแหละนะคะไม่สิ้นเปลืองประหยัดด้วยนะคะแม่จิ๋มหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะและก่อนจากกันขอให้คุณผู้ชมทุกท่านมีความสุขทุกวันมีสุขภาพแข็งแรงทุกท่านทุกคนค่ะวันนี้ตั้งลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ